มาช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ละครเยอะวุ่นค่ะวุ่นแล้วก็นอนไม่พอนอนน้อยเดี๋ยวสักพักนึงอาจจะเจอที่โรงพยาบาลได้นะคะเออ4เรื่องเหรอตอนนี้ผ่อนน้อย4เรื่องครับผ่อนน้อยแต่คุณก็เข้าไปแล้วนี่โรงพยาบาลอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วรอบนึงเออกระซิบถามหน่อยสิเงานั้นใครอ่ะมิสป่ะใช่มิสป่ะเงาของคุณเขาอะอุ้ยมีคนเขาไปซูมเขาก็ออกไปหมดแล้วนะมิสอะไรอ๋อจริงเหรอคือตามนั้นใช่ไหมถูกไหมไม่คือเราอะไม่รู้เรื่องคือเราอะไม่รู้จักเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรทั้งนั้นขนาดเราเป็นคนถ่ายเราก็ยังไม่เห็นเหรอจนแบบ FC ไปซูมไปซูมใช่เราถึงได้อ๋อว่าแบบอ้าวถ่ายติดหรอใช่ติดตรงกระจกตรงนั้นอะไม่รู้เรื่องเอาผู้คุมความลับก็เฉลยหน่อยสินิดนึงเอาให้เขาพูดเองให้เขาพูดเองเหรอเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกไปแต่คือเขาก็ไม่โสดไม่เดี๋ยวเผื่อมีตัวจริงกว่านั้นไงเอาเหรอเดี๋ยวเผื่อมีตัวจริงกว่านั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นไงคิดว่าคนนั้นแหละที่ซูมแหละคือตัวจริงไม่รู้เออเพราะไอ้นี้ตามทุกแบบแพลตฟอร์มของนายน้อยเลยหรออืมตามทุกแพลตฟอร์มใช่แหละเห็นไหมหนูต้องไปบี้มันหน่อยสายตานิต้าเธออันนี้ไม่ได้นะโกหกไม่ได้นะชื่อใหม่นิดนึงชื่อใหม่เอาพูดถึงชื่อใหม่หน่อยลูกเป็นไงบ้างครับชื่อใหม่จริงๆอ่ะก็เปลี่ยนอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่ก่อนตุ๊ดจีนก่อนเป็นดราม่าแต่ว่าไม่ได้บอกขายค่ะแล้วพอแบบว่าเออเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบหาเรื่องหายามบอกแล้วช่วงนี้ก็ลาหูย้ายเข้าพอดีก็เลยแจ้งค่ะก็เลยได้แบบเป็นชื่อนี้แล้วก็เฮงปังสุดฤทธิ์ปังสุดฤทธิ์นี่ดูสิมูไม่ล่ะโอ้มูสุดฤทธิ์นี่มูจริงนะถูกนะนิต้านะค่ะเขาเรียกนิต้าใช่ไหมใช่ค่ะนิต้าคุ้นหรือยังกับชื่อนี้คุ้นแล้วคุ้นแล้วจริงๆก็แบบว่าคนสนิทหลายๆคนนะก็คือเรียกกันมาพักนึงแล้วแต่ว่าเพื่อนแบบเพื่อนในวงการบางคนก็เพิ่งรู้ก็ยังไม่ค่อยชินปากบางคนก็ยังเรียกนุ่นอยู่อืมใช่เออทุกทีพานี้ก็ยังมาวันนี้ก็ยังเรียกนุ่นใช่ไหมทุกทีพายังมีไหมก็มีเลยเนาะต่อไปเรื่องนิต้าไอ้นี่นิต้าพิญญาดาเนี่ยเริ่มเรียกนิต้าเดี๋ยวต่อไปสวัสดีคุณนิต้าคือรับบทเจ๊ไผ่ยังไงเนาะเวลาสัมภาษณ์ไม่รวมอันนี้ไปเลยก็คือเฮงปังแหละสรุปชื่อเล่นคือนิต้าชื่อจริงพิญญาดาเหมือนที่นายน้อยพูดอะไรนะคะเหมือนที่นายน้อยพูดไม่ได้พูดได้ชัดพูดได้ชัดแบบนี้เธอเรื่องที่เท่าไหร่เนี่ยอะไรนะคะเรื่องนี้เรื่องที่เท่าไหร่4หรอไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ่ายจบแล้วยังมีอีก4 เรื่องแล้วเมื่อวานก่อนกับพี่วอนั้นก็อีกเรื่องเป็น5หรอไม่ใช่อันนั้นนะคะคือ1ใน4อ๋อ1ใน4อันนี้ก็5 6สรุปคือมีกี่เรื่อง4ตอนนี้ถ่ายอยู่4เปลี่ยนชื่อแล้วเฮงจริงพังจริงนะจ๊ะคุณนิต้านะจ๊ะพิญญาดานะจ๊ะนี่ตามมาแล้วทํามาจากคุณนิต้าเองและคุณนายน้อยด้วยตามมาแล้วตามมาแล้วบวงนะวันนี้เนาะเจ๊ไผ่เนาะเจ๊ไผ่ยังไงก็คือแซ่บห้าวเนาะห้าวๆหน่อยขี่บิ๊กไบค์เรื่องนี้ขี่บิ๊กไบค์ได้อยู่เลยรอดูเราติดตามกบฏเจ๊ไผ่กับมินปิงใช่ค่ะใช่โอเคคิดหนึ่งครับยังไม่มาจะมาเจอกันนิต้าเก่งมังคังครับ